ทีนี้วันนี้ออกมาเจอสื่อหลังจากไม่ได้เจอหลายวันเลยอะค่ะครับนักข่าวถามว่าเมื่อวานท่านไปรดน้ำพลเอกประวิตรพี่ใหญ่สามปอที่บ้านพักป่าร้อยต่ออะคุยอะไรกันฟังท่านบอกค่ะเมื่อวานเห็นว่าไปอวยพรพลเอกประวิตรเป็นไงบ้างครับก็ไปตามปกตินะท่านก็เป็นผู้ใหญ่อดีตผู้ชาอาญาแต่พี่มาคุยกันเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆอ่ะสรุปงานก็ดีอะไรแต่เรื่องก็ไปพูดกันก็สุขภาพแข็งแรงไงลงหลุมได้ไหมประสบการณ์สำเร็จไงถ้าจะพูดอะไรอย่างนี้ได้มากกว่านี้อ่ะทำเบอร์พองก็ต้องไปแบบนี้การเมืองไม่พูดถึงการเมืองไม่ต้องพูดการเมืองแรกพูดกันเขาลบเหมือนเดิมแต่ไม่พูดกันเรื่องการเมืองพลเอกประยุทธ์ยังให้สัมภาษณ์ในกรณีการดำเนินคดีกับแฮกเกอร์นายเนียซึ่งเป็นทหารยศจ่าสิบโทค่ะนักข่าว